ต่อไปก็เป็นระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆเรื่องตั้งกรรมธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติมาตรการป้องของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พ.ศ.โดยที่วุฒิสภาได้พิจารณาร่างบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วและได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างบัญญัติและได้ส่งร่างบัญญัติดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา137ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างบัญญัติซึ่งวุฒิสภาลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดจำนวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติจำนวนสภาละ10คนโดยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567ที่ประชุมมีมติตั้งบุคคลเป็นกรรมการร่วมกันกับฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10คนแล้วแต่เนื่องจากวุฒิสภาตามมาตรา269ของรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงแล้วประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567ซึ่งมีผลให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา109วรรค3สิ้นสุดลงและส่งผลให้กรรมการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10คนพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับข้อ102ดังนั้นวุฒิสภาจึงต้องดำเนินการเพื่อตั้งกรรมการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10คนเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พ.ศ.ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา137อนุ3ครับขอเชิญสมาชิกเสนอได้ชื่อกรรมการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาครับเรียนเชิญท่านสมาชิกครับก็เรียนท่านสรชาติครับเชิญครับครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสรชาติสุวรรณพรหมสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข158จังหวัดหนองบัวลำภูครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายร่วมนะครับขออนุญาตกับเรียนเพื่อนสมาชิกว่าในสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ตั้งกรรมธิการแก้ไขกฎหมายขึ้นมาแล้วนะครับผ่านมาที่วุฒิสมาชิกของพวกเราในชุดที่แล้วสมาชิกชุดที่แล้วนั้นนะครับได้พิจารณาแล้วนะครับได้มีการแก้ไขบางประการนะครับได้ส่งเรื่องกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาผู้แทนราษฎรชอบสภาผู้แทนราษฎรไม่เอาตามวุฒิสมาชิกเสนอกลับไปจึงเป็นที่มาของการตั้งกรรมธิการร่วมในวันนี้ว่าดังนั้นวุฒิสภานะครับของเราจะต้องตั้ง10คนความจริงครั้งที่แล้วเนี่ยวุฒิสมาชิก10ท่านได้ตั้งไปแล้วนะครับทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเมื่อมีการประกาศรับรองวุฒิสมาชิกชุดนี้เมื่อวันที่10นะครับกรกฎาทำให้วุฒิสมาชิก10ท่านที่ตั้งไปแล้วนั่นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ต่อไปได้จึงเป็นมาหน้าที่ของภารกิจของวุฒิสมาชิกชุดเราที่จะทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการร่วมกันดังนั้นกฎหมายฉบับนี้นั้นมีสาระสำคัญตรงที่ว่าเดิมเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยครับกำหนดให้ปปช.มีเป็นผู้มีอำนาจในการที่จะต้องตั้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกับใครถ้าสู้ว่าองค์กรอื่นจะทำอย่างปปท.จะทำเนี่ยต้องได้รับอนุญาตนะครับจากปปช.ซะก่อนกฎหมายฉบับนี้เรามองเห็นว่าถ้าสู้ว่าจะให้อำนาจของปปท.เลยเนี่ยจึงเป็นที่มาของการร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้อำนาจของปปท.นั้นแยกจากปปช.เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้จึงมีโอกาสที่พวกเราหลายๆท่านนะครับอีก10ท่านจะตั้งทำหน้าที่ในการไปทำหน้าที่ต่อจากวุฒิสภาในชุดที่แล้วซึ่งได้ทำมาเกือบแล้วเสร็จแต่เมื่อหมดหน้าที่จากการซึ่งรับรองวุฒิสมาชิกในชุดเหล่านั้นทำให้วุฒิสมาชิกในชุดที่ผ่านมานั้นไม่สามารถที่จะทำกฎหมายนี้ให้แล้วเสร็จ
ก็จะต้องเป็นกฎหมายร่วมกันตกลงร่วมกันของทั้งวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการมาแล้ว10ท่านรอแค่วุฒิสมาชิกของเรานี่วันนี้ที่จะตั้งไป10ท่านไปรวมกันจึงขออนุญาตประธานได้เสนอ10ท่านกรรมาธิการครับเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับสรชาติเชิญท่านสวัสดีเชิญครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานครับผมพลเอกสวัสดิ์ทัศนากลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงนะครับขอเสนอรายชื่อ7รายชื่อในการพิจารณานะครับ1พลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชร2นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสี3นายไพบูลย์ณบุตรจอม4นายวิรัตลิ้มสุวัฒน์5นายวุฒิชาติกัลยาณมิตร6นายวิรัตรักพันธ์7นายอัศดางแสวงการขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับมีผู้รับรองถูกต้องครับยังขาดอีก3ท่านครับเชิญนะท่านนี้เชิญครับเชิญเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณหมายเลข141ผู้สมาชิกผู้ที่สภากลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับขอเสนอดังนี้ครับกรรมาธิการ1นางอังคณานีละภัยจิตเลขที่193 2นายนิคมมากรุ่งแจ้งเลขที่065และ3นายชูชีพเอื้อการเลขที่038ขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับครับเรียนท่านสวัสดีอีกรอบครับเชิญครับขออนุญาตท่านประธานครับนายวิรัตลิ้มสุวัฒน์นะครับเปลี่ยนเป็นพลโทนพพรโคหกุลครับขอผู้รับรองขอผู้รับรองด้วยครับเชิญครับขอผู้รับรองด้วยครับครับรับรองครบถ้วนถูกต้องครับเชิญครับไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นขอฝ่ายเลขาอ่านรายชื่อครับครับโอเคท่านขออนุญาตเวลานิดรวบรวมรายชื่อนิดครับขอบคุณมากครับรายชื่อกรรมาธิการร่วมฝ่ายวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พ.ศ.แทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้1พลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชร2นายวิรศักดิ์วิจิตรแสงสี3นายไพบูลย์ณบุตรจอม4พลโทนพพรโควหกุล5นายวุฒิชาติกัลยาณมิตร6นายวิรัตรักพันธ์7นายอัศดางแสวงการ8นางอังคณานีละภัยจิต9นายนิคมมากรุ่งแจ้งและ10นายชูชีพเอื้อการครับก็เป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่7ครับกรรมการชุดนี้ก็ภาระค่อนข้างหนักเพราะว่าผมเชื่อว่าทางฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรก็คงไม่ยอมอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของป
พันธมนูญศาลทหารโดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญก็ฝากช่วยพิจารณาด้วยครับอย่างไรก็ตามเมื่อกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วก็ไปเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มาเข้าวุฒิสภาอีกรอบหนึ่งครับเป็นจบการพิจารณาวาระที่7แล้วก็ไม่มีวาระอื่นผมก็ขอบคุณสมาชิกผู้ชาทุกท่านครับได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การพิจารณาเสร็จเป็นเร็วนะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดประชุมขอบคุณมากครับ